สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์เกตฝั่งเป็นประธานกลุ่มสตรีแปรรูปปลาน้ำจืดนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลศรีประจันหมู่5ตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสมาชิกของกลุ่มนะคะจริงๆสมาชิกกลุ่มใหญ่19คนแต่สมาชิกที่มาร่วมรับผิดชอบเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีจำนวน5คนคนที่1คือนางสาวรุ่งทิพย์เกตฝั่งเป็นประธานกลุ่มคนที่2คือนางสาวละไมศรีศักดามีหน้าที่ทางด้านการตลาดคนที่3คือคุณวันเพ็ญคงชั้นเป็นมีหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบค่ะคนที่4คุณลำจวนศรีศักดามีหน้าที่ทางด้านทำบัญชีคนที่5คุณพัชริยามโหฬารมีหน้าที่ทางด้านการผลิตค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะของกลุ่มเราก็คือ5คนเราก็มีการระดมทุนกันคนละ 1,000 บาทมาเป็นเงินกองทุนหมุนเวียนของในกลุ่มเรานะคะเงินหุ้นค่ะในปี2561เราได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทซึ่งทำให้เรามาต่อยอดในปัจจุบันเรามีรายได้เฉลี่ยต่อปี 1,680,000 บาท wow. เราสามารถคืนเงินได้ในระยะเวลา4งวดค่ะแล้วในปัจจุบันกลุ่มของเราเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 300,000 บาทเข้ากลุ่มค่ะคือเหตุผลที่เราขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อลดต้นทุนในการผลิตถ้าเราซื้อวัตถุดิบที่จำนวนมากเนี่ยเราจะได้ราคาต้นทุนที่ต่ำลงอย่างเช่นเราซื้อปลาร้าบดเนี่ยถ้าเราซื้อน้อยๆเราจะได้กิโลละ100เราซื้อจำนวนมากเราจะได้กิโลละ90บาทซึ่งก็ลดไป10บาทค่ะเราซื้ออาหารมะขามเปียกปกติโลละ90บาทเราก็สามารถซื้อได้ในโลที่70บาทหรือ80บาทเนี่ยนะคะทำให้ต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยลดลงค่ะช่องทางในการบริหารการเงินของเรานะคะแบ่งเป็น3ส่วนคือ1จัดซื้อวัตถุดิบให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 60% พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 20% ต่อก่อนละเราใส่ถุงมัดยางใส่กระปุกพลาสติกไม่ติดสติ๊กเกอร์ตอนหลังเรามีการพัฒนาเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามมีสติ๊กเกอร์มีเป็นถุงปั๊มตาสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดมากขึ้นอันดับ3ก็คือทำช่องทางทางการขายนะคะ 20% ซึ่งมีช่องทางของเราก็มีศูนย์จำหน่ายที่ตลาดสามชุก100ปีตลาดปูทวดแล้วก็ตลาดบางจากค่ะจากบริหารงานของกลุ่มแล้วนะคะเราทำให้เรามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอีก 10% wow. และเรายังได้รับรางวัลการันตีจากหน่วยงานรัฐบาลอีกมากมายอย่างเช่นกรมพัฒนาชุมชนเราได้โอท็อป5ดาวและรางวัลอื่นๆจากหน่วยงานราชการอีกนะคะกลุ่มของเราเนี่ยนะคะได้ผลิตอาหารประเภทปลาน้ำจืดแปรรูปซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีและใส่ส่วนประกอบที่เป็นพืชผักสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและเราก็ได้รับรางวัลอาหารถิ่นรสไทยแท้ด้วยค่ะหลังจากที่เราเริ่มขายมาได้ระยะหนึ่งนะคะปี2563เนี่ยก็เกิดปัญหาสภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนานะคะทำให้เรามีผลกระทบต่อยอดขายทั้งด้านหน้าร้านและก็สมาชิกเนี่ยออกงานไม่ได้ทำให้เราต้องมีการแก้ปัญหาโดยการเริ่มมาพัฒนาการขายแบบสินค้าออนไลน์ของเพจนอกจากเพจร้านลุงพงแล้วเรายังเข้าไปเพจของกรมพัฒนาชุมชน OTOP Today และกรมของเพจ OTOP จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็เพจของตลาดดีพร้อมของอุตสาหกรรมจังหวัดและก็ของเอกชนอย่างเช่น Lazada Shopee แล้วก็แอปพลิเคชัน TikTok และหลังจากนั้นเราก็เข้าร่วมเป็นแฟรนไชส์การขนส่งโลจิสติกของบริษัทขนส่ง JNT เพื่อเราจะได้นำสินค้าสู่ผู้บริโภคได้เร็วขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการจะส่งสินค้าทำให้ผู้บริโภคพอใจในการรับสินค้าของเรานอกจากเราจะพัฒนาการขายในตลาดออนไลน์แล้วนะคะเรายังพัฒนาตัวสินค้าของเราเนี่ยให้เข้ากับช่วงวิกฤตที่โรคระบาดที่ต้องกักตัวอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านนะคะอย่างเช่นกุนเชียงเนี่ยปกติเราต้องทอดนะคะไม่ต้องแล้วเราอบให้ลูกค้าพร้อมทานส่วนต้มโครงไก่ย่างนะคะปกติลูกค้าต้องมารอซื้อที่หน้าร้านนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเราสามารถซื้อแบบผงแล้วก็เอาไปทำเองง่ายๆที่บ้านได้แล้วค่ะอย่างผงต้มโครงและกุนเชียงอบพร้อมทานนะคะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานมหาลัยราชมงคลสุพรรณภูมิเกตพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานราชการอื่นๆที่เข้ามาสนับสนุนตามนี้เลยค่ะรายการทีวีต่างๆและนิตยสารได้มาออกรายการต่างๆมาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเราอีกค่ะ
นอกจากนี้กลุ่มเรายังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทางด้านหนึ่งชุมชนนะคะเราสร้างงานและสร้างอาชีพกระจายรายได้ให้กับชุมชนของเราอันที่สองก็คือการศึกษาเราเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ทุนสอนอาชีพนะคะและส่วนที่สามก็คือทางด้านสังคมเรามีการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีประจันทร์แล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดังด้านอาหารให้กับตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อไปดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากที่กลุ่มเราได้ดำเนินงานมาจนเกิดความสำเร็จเราดูได้จากโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณที่เราได้รับมานะคะ